ข่าวด่วนครับทุกคนเพลงผู้บ่าวคนแรกทะลุ1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเย้อขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและแฟนคลับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับยอดวิวทะลุ1วัน1ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงผู้บ่าวคนแรก1วันหนึ่งล้านวิวแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงนี่คือเสียงของบอสโจนะครับที่ประกาศลูกสาวขึ้นเวที ครับทุกคนเรียกได้ว่าเพลงนี้นะครับประสบความสําเร็จสุดๆนะครับทาเอากระแสไหนก็ต้านไม่อยู่ครับทุกคนเพลงนี้เนี่ยขึ้นแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงภายในไม่กี่ชั่วโมงครับทุกคนทําลายสถิติโอ้โหเรียกได้ว่านะครับน้องเนี่ยก็ฝ่าแบบฝ่าด่านฝ่าด่านหินขึ้นไปเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านพี่เก๋ไก่สไลเดอร์นะครับหรือว่าพี่สไป์แบบช่อง,งดังๆท้งนั้นเลยที่มีการปล่อยคลิปวิดีโอชนกันครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยทำเอาน้องเนี่ยดัน ขึ้นไปหนึ่งในมาแรงได้ FC ก็ช่วยกันดนันช่วยกันแชร์ช่วยกันเชียร์นะครับขึ้นแฮชแท็กหนึ่งในมาแรงได้นั่นเองครับต้องบอกว่าโอ้โหยินดีกับน้องด้วยนะครับนี่แหละ รางวัลของคนเก่งนะครับสำหรับองคอิงเพชรบ้านแพงน้องก็ถือว่าแฟนกับ FC ก็ยังรักแล้วก็อุ้มชูน้องเสมอต้นเสมอปลายนะครับทุกคนไม่มีเพลงไหนเลยที่เพลงขององค์อิงเนี่ยไม่ขึ้นแฮชแท็กหในมาแรงครับก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่หนึ่งในมาแรงตัวจริงสาหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนาอต้องบอกว่าเพลงยิ้มอิ่มชอบมากๆครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับทุกคนปลบมือให้ตัวเองก่อนนะครับอิ้มิ่มเมื่อคืนได้วิการหรือว่านอนฟังไปทั้งคืนน้อมีโทรศัพท์กี่เครื่องแล้วก็มาฟังครับเพลงลูก อุงอิงนะครับแล้วก็ฟังวนไปวนมาอยู่นั่แหละครับทุกคนนาอเพื่อเพราะความชอบเราฟังเสียงน้องเนี่ยแล้วเราชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะยิ่งฟังก็ยิ่งได้อัธรสนะครับยิ่งนอนฟังยิ่งได้อัธรสนะสำหรับเพลงของลูกสาวน,าน้องเมื่อคืนนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็ฟังแล้วก็ดันเพลงน้องไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ยอดกดไลค์เนี่ยก็เกือบทะลุแสนแล้วยอดคอมเมนต์นะครับก็เกือบทะลุแสนแล้วนะครับทุกคนนี่แหละ ความดีไม่เคยทําร้ายใครนะครับตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพชรแท้ก็คือเพชรแท้สำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะน้องมีความฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําเสียงไม่ว่าจะเป็นการสแสดงเ v ต่างๆครับน้องถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆนี่คือผลงานการันตีสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้ นะครแล้วก็น้องเป็นคนที่ให้ใจแฟนคลับมากๆไม่ว่าจะเป็นในช่องทางไหนก็แล้วแต่อย่างที่มิมแนะนําเสนอข่าวไปเมื่อสักครู่ก็คืออุงอิงเนี่ยได้มีการอัดคลิปวิดีโอให้กับคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับซึ่ง ท่านเนี่ยก็กําลังป่วยอยู่นั่นเองครับน่ารักมากๆนะครับทุกคนน้อแล้วก็วันนี้ดีใจด้วยกับความสําเร็จของอุคงอิงนะครับแล้วก็ดีใจด้วยกับคนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนเลยว่าจะเป็นบอสโจอาจารย์นักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์นะครับหรือว่าคนที่ถ่ายทาอย่างนะ้าเพชรสตูดิโอเนาะก็หายเหนื่อยกันครับทุกคน1วัน 1. ล้านวิวนี่คือเสียงของบอสโจเนาะที่ประกาศ ลูกสาวก่อนขึ้นเวทีนะครับนะอะยินดีกับน้องด้วยกันแล้วกันแล้วก็วันนี้อุ้มอิ่มได้นําเสนอข่าวไปนะครับสำหรับอุ้งอิงเนาะได้ช่วยเขาเรียกว่าอะไรได้อัดคลิปวิดีโอไปส่งไปให้กําลังใจนะครับสาหรับทางด้านคุณตาท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็น่าจะเสียชีวิตแล้วแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทางด้านญาติของท่านด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งเป็น FC Fan แฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนั่นครูมอนอิงเนี่ยก็ได้มีการเขียนข้อความตอบกลับนะครับบอกว่า ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่เสียใจมากๆเลยค่ะทําไมเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวเปิดให้แกฟังค่ะนะครับโอ้โหนะครับก็ เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจครับทุกคนสาหรับศิลปินคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าไม่ว่าแฟนคลับ FC เนี่ยจะอินบล็อกไปยังไงหรือว่ามีแฟนคลับ FC เนี่ยส่งเมสเซจหรือว่าส่งข้อความไปหาอุงอิงแล้วก็ครูหมอนอิงยังไงนะครับสองคนนี้เขาจะมีการตอบกลับอยู่ตลอดครับทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปินที่หเลยไม่ยิงนะครับทาตัวเสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่ว่าใครจะได้ส่งข้อความยังไงไปหานะครับครูหมอนอิงหรือว่าน้องอุงอิงเนี่ยถ้าตอบได้หรือว่า ให้ความช่วยเหลือเนี่ยน้องก็คือจะช่วยเหลือตลอดนะครับอย่างเคสเคสนึงนะครับที่มีคนนึงเนาะที่แบบว่าน้องเนี่ยเห็นในแอปพลิเคชันตตนะครับแล้วอุ่งอิงเนี่ยไปช่วยถึงบ้านเลยแล้วตอนนี้ก็สร้างบ้านให้กับคุณแม่คนพิการท่านนั้นเนี่ยได้สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งเลยที่น้องเนี่ยซื้อ ทางออกซิเจนนะครับเหมือนกับเติมออกซิเจนให้กับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่เป็น FC แฟนคลับของน้องนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าหลายคนก็ชื่นชมนะคะเมื่อกี้ก็ได้มีการเข้าไปอ่านข้อความนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่แหละนางฟ้าบนดินนะครับขอชื่นชมเลยไม่ว่าจะเป็นครูหมอนอิงแล้วก็น้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงขอแสดงความเสียใจด้วยนะคบเป็นกําลังใจให้ครับนะครับเสียใจด้วยนะคะนะครับแล้วก็โอ้โหน้องอู๋อิงน่ารักมากนี่เลยนะครับส่งข้อความให้กับคุณตาด้วย นะครับซึ่งแฟนคลับเนี่ยก็คอมเมนต์นะครับไปในทิศทางเดียวกันก็คือขอแสดงความเสียใจกับทางด้านคุณตานั่นเองครับทุกคนเนาะเป็นเป็นโมเมนต์สุดซึ้งกันแล้วกันครับที่น้องไม่เคยทอดทิ้งแฟนคลับนะครับไม่ว่าแฟนคลับจะอยู่ในวัยไหนจะเป็นวัยรุ่นหรือเป็นผู้สูงอายุนะครับอุ้งอิงให้ความสําคัญหมดนี่แหละคือความดีที่น้องมีครับทุกคนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของคําว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนนั่นก็คือความ ไม่ทิ้งแฟนคลับนะครับหรือทุกคนสังเกตดูหน้างานเนี่ยน้องถ่ายรูปกับทุกคนจริงๆนะครับนอกจากจะมีเหตุจําเป็นจริงๆที่ทําให้น้องไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะครับ อันนั้นก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุจําเป็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยองอิงน้องอยากจะถ่ายกับทุกคนจริงๆเราได้เห็นแบบหลายงานแล้วนะครับที่น้องทําแบบนี้นะครับอย่างปรากฏการครับที่มีคนเนี่ยมาห้อมล้อมมารุมรถตู้น้องนะครับแล้วก็มาขอถ่ายรูปคิวยาวเหยียดนะครับองอิงนะครับน้อง ถ่ายรูปกับทุกคนเลยครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยว่าทุกคนต่อคิวมาครูเหมือนอองเนี่ยก็จะเป็นคนอาสาถือกล้องแล้วก็ถ่ายรูปให้นั่นเองครับทุกคนเป็นคนที่ให้เกียรติแฟนคลับเนาะซึ่งน้องเนี่ยก็โตมาจาก ใช่ก็เพราะแฟนคลับด้วยครับทุกคนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้น้องรักษาความดีแบบนี้เอาไว้ครับทุกคนเป็นโมเมนต,ต์ที่อิ่มดูแล้วก็แอบแบบว่านะน้ําตาซึมไปด้วยเลยครับทุกคนเนาะเป็นโมเมนต์น่ารักมากแล้วก็คิดว่าคุณตาครับถ้าได้ฟังเนี่ยก็คงจะดีใจมากแน่นอนที่อุงอิงเนี่ยได้มีการตอบวิดีโอกลับแบบนี้นะครับทุกคนนะครับน่ารักมากๆซึ่งเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับเป็นบรรยากาศสดๆของวันนี้เลยนะครับเนาะก็ อันนี้อุ้มอิ่มจากทีมอิ่มวิเคราะห์นะครับก็คืออินบล็อกเนี่ยเป็นอินบล็อกที่อยู่ในสแปมนะครับซึ่งถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณครูหมอนอิงเนี่ยคุณครูหมอนอิงก็จะอาจจะแบบไม่เด้งมาแจ้งเตือนแต่เนี้ยครูหมอนอิงไปไล่อ่านข้อความจากแฟนคลับทุกคนนะครับจนทําให้เห็นข้อความนี้แล้วก็ได้มีการอัดคลิปวิดีโอของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนะครับทุกคนให้แฟนๆนะครับได้ดูกันเนาะ นะครับทุกคนแล้วก็คุณตาเนี่ยเสียแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณตาได้ดูคลิปน้องหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคนที่ได้มีการแบบว่าส่งข้อความอกว่าเดี๋ยวจะเปิดให้คุณตาดูนะคะแล้วก็กดเศร้ามาครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันครับขอให้คุณตาไปสู่ภพภูมิที่ดีเนาะแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าได้ดูองค์อิงพี่บ้านแพงก็ถือว่าคุณตาเนี่ยมีความสุขแล้วแหละนะทุกคนเนาะก็ คุณตาดูทุกวันเลยนะเห็นน้องบอกว่าเลื่อนมือถือเนี่ยจับมือถือมาก็จะดูแต่อุงอิงอุงอิง,อง,องก่อนเลยครับทุกคนเนาะก็เป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจแล้วก็น่ารักมากๆนะครับอ่ะวันนี้อิม,อมก็เอาข่าวนี้มานาเสนอเชื่อว่าทุกคนก็นะซึ้งไปตามๆกันกับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะทุกคนก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะครับเนาะเป็นข้อความที่ทุกคนแบบได้ดูแล้วมิ่มคิดว่านะซึ้ง นะครับเนี่ยอันนีเน้เป็นในขณะที่น้องไปถ่ายทํา MV ล่าสุดนี้เลยนะครับเป็นข้อความแบบว่าล่าสุดเลยเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับน้องท่านนี้ก็แล้วกันเนาะคือน้องก็เป็นคนน่ารักนะได้มีการแบบว่ามาขอคลิปจากครูหมอนอิงแล้วก็ส่งให้คุณตาแปบลบว่าน้องก็เป็นคนที่มีความกระตันยูเหมือนกันนะครับทุกคนนี้นะครับอุ้มยิ้มข่าวกระแสก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้าไปเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ้มนะครับ ที่คนลุกทุ่งไลฟ์วันนี้คนเข้าไปขอเพลงกันเยอะมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆกขอบคุณจักใจจริงๆที่ติดตามมมอ,อิ่มทุกๆแพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้มมอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนครับ